สวัสดีพีใหม่256นะครับสวัสดีปีปปกาต่ายนะครับก็หลายคนคงสังเกตว่าผมหายไปไหนในช่วงช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก่อนหน้านั้นนิดหน่อยด้วยนะครับก็วันนี้มีประสบการณ์ตรงเล่าให้ฟังว่าผมติดโควิดช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประเด็นก็คือ จร,จริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะระวังตัวมากนะครับเวลาไปทํางานอะไรทั้งหลายก็มีผ้าแมสแล้วก็ติดแอลกอฮอล์อหรือว่าเดินทางอะไรทั้งหลายก็จะพยายามระวังตัวตัวเองมากที่สุดครับระวังถึงขนาดที่ในในช่วงการระบาดรอบหนึ่งรอบสองเนี่ยได้ได้แบงค์ได้ธนาบัตรมาเนี่ยผมจะต้องมาฉีดสเปรย์ก่อนทุกใบนะครับแล้วก็เอามาก่อนที่จะใช้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับทีนี้พอผ่านช่วงนั้นไปก็เริ่มจะรู้สึกเอ้ยมันสิ้นเปลืองเงินไปละก็เลยก็มีการสเปรย์มือทุกครั้งเวลาใช,ใช้ใช้เงินนะครับ ทีนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องคือเมื่อวันที่ผ้าเนี่ยช่วงเวลาประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งได้นะครับก็คือ,อกําลังจะหลับแล้วกำลังจะนอนแล้วแต่ว่ารู้สึกมันเหมือนขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือน,นหนาวเหมือนจะเป็นไข้นะครับก็เลยลองเอากินพาลากินผาลาไปแล้วก็ต้องตรวจเอทีเคด้วยปารากฏว่าก็ก็ปกติดีนะครับเสร็จแล้วก็คืนนั้นก็นอนหลับไปจนกระทั่งวันที่ย6สบตอนประมาณสักตีสี่นิดๆนะครับรู้สึกตื่นขึ้นมาเพราะว่าหนาว หนาวเหมือนจะเป็นไข้นะครับรู้สึกว่าสงสัยจะเป็นไข้แน่ๆเลยก็กินพาราอีกเม็ดหนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมก็ตรวจเอทีเคอีกทีหนึ่งประมาณตีสี่กว่าๆนะครับก็ปกติดีนะครับแล้วปรากฏว่าเช้าวันนั้นนะครับวันที่ยี่สิบหกผมก็ไปหาหมอนะครับแล้วก็หมอได้ตรวจอะไรแล้วก็อาการก็ปกติดีนะครับก็เหมือนกับอาการเหมือนเป็นแบบไข้หวัดไข้ตามฤดูกาลอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ว่าตอนนั้นในความรู้สึกคือผมรู้สึกหนาวตลอดเวลานะแล้วก็รู้สึกวัดไข้ก็ไข้ไม่สูงมากอะ่ะแต่ว่ามันมันรู้สึกในร่างกายเรามันร้อนมันร้อนมากกว่าปกติเหมือนไข้สี่สิบอะไรประมาณนี้จริจริงแล้วไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับปรากฏว่าวันนั้นทั้งวันวันที่หกผมไม่มีแรงที่จะทํางานเลยนะครับก็ต้องต้องไปนอนสมอยู่นะครับแล้วตอนเย็นก็กลับมาบ้านวันที่2ี่สิบเจ็ดก็ ไม่ไหวครับต้องลาปล่วยนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดก็ลาปล่วยแต่ว่ายี่สิแปดตั้งใจแล้วว่าเดี๋ยวจะลองตรวจอิตเคกทีหนึง่งปรากฏว่าวันที่ยี่สิบแปดักประมาณแปดโมงกว่านะครับแปดโมงกว่าตื่นมาป๊บก็ก็เหมือนเดิมอะตื่นมาเพราะว่ารู้สึกหนาวหนาวเหมือนจะเป็นไข้ก็ลองวัดวัดอุณหภูมิดูก็มีไข้จริงๆแต่เป็นไข้ต่ำๆนะครับอุณหภูมินในช่วงที่เป็นไข้ในประมาณสัก37.7ิบ็ดจุดเจ็ดถึงส8 5บแปดจุดห้าประมาณนี้นะครับไม่ถึงใบหวานั้นละ แล้วก็ทุกครั้งที่มีไข้ก็คือจะรู้สึกหนาวหนาวจนทนไม่ไหวอะ่ะแล้วก็วันที่28ตอนเช้านี่ยับประมาณ8ปดโมงกว่ามันก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่าหนาวแล้วก็เป็นไข้ก็เลยตรวจ ATK ตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับปรากฏว่าแป๊บเดียวขึ้น2ขีดเลยครั้งที่1นนะครับผมตรวจโดยใช้แบบแหย่จมกูกขึ้น2ขีดซึ่งก็รู้สึกอึก๊กชะงักนิดน,นึงเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ย ตรวจเอนทีเทั้งปีเลชยชวงปีที่ผ่านมาก็มีแค่ลุ้นๆนะครับแต่ขึ้นขีดเดียวตลอดจนกระทั่งมวันที่ยี่บแปดเนี่ยก็ขึ้นสองขีดตรวจครั้งที่สองเพื่อความมั่นใจผมเลยตรวจอีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งก็จะเป็นแบบน้ําลายนะครับปรากฏว่าไม่ขึ้นแหขีดเดียวขีดเดียวผมว่าแต่ผมค่อนข้างมั่นใจนะตรงๆในรอบนี้ผมรู้สึกว่าเออตรงสียดโดนแน่แน่ประมาณเนี้ยจนกระทั่งยี่สิบไม่ใช่ครั้งที่สามก็ตรวจอีกทีหนึ่งเป็นแบบ อยาจะหมูอีกทีก็ขึ้นสองขีดเพราะฉะนั้นก็เลยได้ข้อสบ่าเออมันติดจริงๆนะครับก็ไม่ไม่ไม่ได้ตกใจมากนะครับเพราะเอาตรงๆก็คือก็เตรียมเตรียมใจไว้แล้วละ่ะว่าสักครั้งหนึ่งว่าคงต้องมีติดบ้างละเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นสุดท้ายในครอบครัวแล้วที่ยังไม่ติดนะครับสุดท้ายก็ติดก็โอเคก็ดูแลตัวเองก็พักอยู่บ้านตลอดเลยนะครับแล้วก็กินยาตามอาการยาที่ได้มาเขาจะเป็นพวกยาลดไข้ าลายเสมหะแก้ไอลดน้ำมูกอะไรประมาณนี้แต่ตรงๆนะผมรู้สึกว่าอาการที่นี่สภาพที่เห็นตอนนี้คือไม่ได้โกนหนวดมามามาสักอาทิตย์นึงแล้วนะไม่ได้ทำอะไรกับหน้าตัวเองเลยนะครับก็แค่นอนพักผ่อนดูแลตัวเองถ้ามีไข้ก็กินยาอะไรประมาณนี้วนอยู่มาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คิดว่านี่จะเป็นภาพสุดท้ายของสภาพร่างณนะตอนนี้นะครับเดี๋ยว วันนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วครับจริงๆแล้วผมมีไข้ตั้งแต่ที่ยี่สิบหกยี่สิบหกยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้าสามสิบประมาณห้าวันเต็มๆครับที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่ไหวมันหนักหัวมากแล้วมันก็มันทําอะไรไม่ได้อะมันต้องนอนพักผ่อนอย่างเดียวพอมีไข้ก็คือต้องกินยาแล้วก็ต้องแบบเช็ดตัวอะไรประมาณนี้ครับมีฟ้าทลา,ายโจรเหมือนกันแต่ลองกินแล้วมันรู้สึกไม่รู้แพ้หรือเปล่านะคือกินไปสองมือมือแล้วประมาณสัก มือละสาเม็ดกินไปสองมื้อปรากฏว่ามีตุ่มขึ้นที่ปากเป็นกระจุกเลยผมกเลยหยุดหยุดกินครับหยุดกินแล้วก็ก็ใช้วิธีการกินพาลายอย่างเดียวเลยเอาตรงๆมียาละลายเสมหะนิดนึงในบางช่วงที่อยากจะชุ่มคอ,อนิดนึงก็แต่จริงๆจะว่าไปคือก็มีแต่ไข้ต่ำๆนะครับเจ็บคอน้อยมากเนะาะก็ถือว่าไม่เจ็บก็ว่าได้กินน้าอุ่นอารมณ์ประมาณกินน้ําอุ่นก็หายแล้วก็เสมหะก็ไม่ค่อยมี มีคันคอนิดหน่อยมีไอบ้างบางทีแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนจมูกเนี่ยอาการแบบจมูกตันเสียงเปลี่ยนพูดอูอีมากแต่ถามว่าน้ำมูกเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะครับคือแบบมันจมูกมันตันมันคัดจมูกแต่ว่าน้ำมูกก็ไม่ได้เยอะมากนะครับหลักๆก็คือนั่นแหละก็จะมีอาการไข้ต่าๆแล้วก็ตัวเอ่อตัวร้อนแต่ทุกครั้งที่เกิดก็จะประมาณสัก หกชั่วโมงครั้งหนึ่งนะครับก็คือกินยาพาราหนึ่งเม็ดแล้วก็เช็ดตัวแล้วก็นอนอาหารกินได้ปกติอาหารก็มีผมว่าไม่ได้เบื่ออาหารนะยังรู้สึกขิวด้วยซ้ําไปแต่ว่าก็กินได้ไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ว่ายังได้รับรสรับกลิ่นปกติดีครับก็ถือว่ายังคิดว่าปกติดีนะครับทีนี้ปรากฏว่าผ่านไป4ี่วันวันที่สี่นะครับผมรู้สึกว่าเออสบายตัวขึ้นแล้วก็ ไข้ลดลงนะครับแต่ว่าอาการที่เพิ่มขึ้นจําได้เลยตอนเช้าวันหนึ่งอะ่ะตื่นมารู้สึกแบบลุกขึ้นไม่ไหวเพราะว่ามันเวียนหัวมันเวียนหัวนะมันเวียนหัวมากเลยก็เอ่อก็ต้องนอนพักนะครับแต่ว่าเป็นอยู่ไม่นานเป็นประมาณสักสักไม่ถึงสองวันนะครับในช่วงวันท้ายๆแล้วนะครับแล้วก็อาการอีกอย่างนึงก็คือปวดหลังปวดปวดเอวจริงผมว่าส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะว่าผมนอน โซฟานะครับก็คือไม่ได้ไปยุ่งในห้องนอนเลยก็คือนอนได้โซฟาแต่โซฟาเนะี้ยมันจะมีอาการแบบยุ่บไงมันจะยุ่บยวกมันก็เลยคงทําให้ปวดหลังในสี่วันแรกนะครับในสี่วันแรกที่ผมป่วยเนี่ยก็ผมนอนโซฟานะแล้วก็เอ่อรู้สึกไม่ไหวไงนะจนกระทั่งวันที่ห้าวันที่หกผมเอาเสื่อมาปูเป็นเสือเสือเสือ,เส,อเสือเล็ก,ลกๆอะ่ะมาปูนอนทีแรกก็รู้สึกอุย หลังกระแทกพื้นไม่ได้เลยมันเจ็บมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอนอนไป2วันนะครับเออรู้สึกว่ามันช่วยได้จริงๆเพราะฉะนั้นโซโฟ,ฟาที่ยบุบยุมมันน่าจะทําให้หลังเรามันแบบปวดเมื่อยนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคือจริงแล้วผมรับวัคซีนไปแล้วทั้งหมด5เข็มนะครับแล้วเท่าที่ฟังเพื่อนๆมาหลายๆคนญาติญาติที่เป็นบางคนอาการรุนแรงกว่านี้นะครับ บางคนก็มีอาเจียนมีผื่นมีอะไรทั้งหลายมีท้องเสียอะไรเงี้ยแต่ว่าในส่วนของผมบอกว่ารู้สึกนะครับว่ามันเบาวกว่าเท่าที่ได้ยินมาแต่เบาไม่ใช่ว่าจะดีนะคือเบาในมุมในมุมเมื่อเทียบกับคนอื่นนะครับแต่ว่าในในส่วนผมรู้สึกมันมันมันเยอะเหมือนกันนะมันเยอะคือเราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับต้องนอนพักต้องแบบพักฟื้นตัวเองอย่างอย่างแบบอย่างยิ่งอะ่ะเพราะว่าแบบ มึนหัวคือหัวจะรู้สึกหนักตลอดเวลาหนักหัวตลอดหนักทําอะไรไม่ได้เลยคือต้องนอนอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็พอมีไข้ก็ทรมานตรงที่แบบมันหนาวไงแล้วช่วงนี้กรุงเทพก็แบบอากาศมันเย็นๆด้วยโหชัดตัวท,ทีทรมานก็ไปคือใช้น้ำน้ำปกติเนาะมันก็ทรมานเหมือนกันทีนี้พอผ่านไปสักประมาณหวันเนี่ยผมก็เออทุกอย่างมันเริ่มจะดีขึ้นไข้ขก็ลดลงนะครับออวันนี้เป็นวันที่สองมกรานะครับซึ่ง วันนี้ผมรู้สึกดีกันมากเลยแล้วก็หิวรู้สึกอยากกินนูนกินนี่หละเดี๋ยววันที่3มกรายจะเป็นวันแรกของการไปทํางานนะครับก็คงจะต้องตรวจเอทเคสักรอบหนึ่งดูซิว่ามันยนังขึ้นแต่ดาวน่าจะยังคง2ขีดแหละแต่โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะรู้สึกว่าดีขึ้นนะครับก็ถือว่ายังโชคดีนะครับที่ที่มันหมดไข้ก่อนปีใหม่นะครับในวันเขาดาวนะครับวันนั้นผมได้ยินเสียงพุ่งเสียงพุกนอนไม่หลับเหมือนกันนะก็ เราไม่ได้ไปเข้าดาวที่ไหนนะก็รักษาดูแลตัวเองก็เห็นเขาจุดพูดกันหลายนาทีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เข้าดาวปีใหม่ครั้งแรกที่ถือว่าเฟลสุดๆเลยนะครับคือผมก็ได้ข้อสรุปว่าจริงๆก็ถึงให้เราจะระวังตัวขนาดไหนนะครับแต่มันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีโอกาสติดนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญคือต้องอย่าประมาทแล้วก็ อาการที่ผมเป็นก็ไม่ถือว่าหนักมากนะครับาก,ารก็คือเป็นไข้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้อีกอยงก็คือว่าตอนที่ผมตรวจ ATK เนี่ยตอนแหย่จมูกครั้งแรกขึ้น2ขีดพอตรวจน้ำลายครั้งที่2ขึ้นขีดเดียวนั่นแสดงว่าแสดงว่าบางทีเวลาที่เรารู้สึกว่าเราจะตรวจ ATK แล้วเรารสึกว่าเราจะเป็นหรือเปล่าแล้วเราใช้วิธีการตรวจที่เ,เลือกวิธีการตรวจ บางทีมันอาจจะไม่สามารถบอกแล้วเราเป็นหรือไม่เป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้วิธีการรีเช็คสองสามรอบเลยยอมยอมเสียเครื่องตรวจนะครับสรุปว่าตรวจจมูกไปสองครั้งขึ้นสองขีดตรวจน้ําลายไปหนึ่งครั้งไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจน้ําลายแล้วไม่ขึ้นถ้าให้ดีผมว่าก็ลองตรวจจมูกด้วยก็ได้นะครับหรือถ้าไม่ขึ้นเลยทั้งสองครั้งก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับดีมากนะครับแล้วก็นี่คือสภาพล่างผมนะครับต้องบอกว่านี่คือ ไม่ได้โกนหนวดมาประมาณสักอาทิตย์มึงเต็มๆเลยนะครับก็ไม่รู้สึกไม่อยากทำอะ่ะคือแบบไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับวันนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วเดี๋ยวจะจัดการสภาพร่างตัวเองนะครับไอที่เห็นตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นภาพจําครั้งสุดท้ายของของช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับหลังจากนี้ทุกอย่างจะกลับคืนสู่สภาพปกตินะครับแล้วก็ผมก็ตั้งใจว่าจะดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะครับก็ อันนี้ถือว่าเป็นการรีวิวพรีชีพมากเลยนะเพราะว่าเนี่ยยกสภาพร่างแบบนี้มาให้ทุกคนได้เห็นกันเนี่ยกขคือจะมาส่งข่าวด้วยเพราะว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยผมผมหายไปจากวงโคจรวงเพื่อนฝูงบนหน้าโซเชียลมีเดียเลยนะครับเพราะว่ากำลังดูแลรักษาตัวเองอยู่นะครับตอนนี้ก็ฟื้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะก,กลับมาเป็นแบบเดิมนะครับถ้าย่างไรต้องขอบขอขอคุณทุกๆคนนะครับเพื่อนทั้งเพื่อน บนโซเชียลและเพื่อนๆญาติพี่น้องที่ไม่ได้อยู่บนโซเชียลนะครับที่แสดงความหงวหงใยแล้วก็ส่งความห่วงใย,ยถามถึงมาตลอดเลยบางทีก็ไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างเนี้นครับเป็นช่วงแต่ผมก็รู้สึกว่าเป็นช่วงที่มันสงบที่สุดนะเพราะว่าคือผมไม่ได้อยู่หน้าโซเชียลมากๆเนี่ยมันก็มันก็ทําให้รู้สึกมีเวลากับตัวเองมากขึ้นนะครับแต่ตอนเนี้ยก็พร้อมแล้วคิดว่าเร็วๆนี้นะครับก็จะกลับมาลุยงานเหมือนเดิมทั้งงานหลักแล้วก็งานหลอกนะครับยังไงขอบคุณ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับ,ท,นนรบทุกๆท่านนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่แสดงความห่วงใยมาก็ปีใหม่นี้ก็ตั้งใจว่าจะทําให้ทุกอย่างให้มันดีขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นนะครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดสําหรับทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับจากโกโบเอฟนะครับ